ที่วิหาริกพระพิสุรุ่นที่17วัดพระธรรมกายเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลส,สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระพุทธวรยานอดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมาบพิษดุสิตวณารามวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบรประชาสามเณรธรรมทาญาติหน่อกแก้วบร,ริยนธรรมและอุปสมบทพระธรรมทาญาตรุนนานาชาติบูชาธรรมพระเทพยานมหามุนี โครงการปฏิบัติธรรมใจสจัดปฏิบัติธรรมใจสายรุ่นที่52ภายในงานมีสาธุชนร่วมปฏิบัติธรรมกว่า200คนความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาตามประเทศวัดพระธรรมกายปริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และที่วัดพระธรรมกายชิค,คาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีที่สุนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงลาของการติดตามข่าวสารจากดีมซีนิวส์ประจำวันศุกร์ที่18เมษายนพุทธศักราช2557ค่ะ วันนี้คุณนงนุษประเสริฐวชิรกุลและดิฉันสุขคนทิพย์ศรีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงของพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ติดตามรับชมค่ะและประเด็นข่าวแรกในวันนี้นะคะคณะสัตว์ที่วิหาริกพระพิสุรุ่นที่17วัดพระธรรมกายเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศวายแด่พระพุทธวอรยานอดีตเจ้าวาดวัดเบญจมบพิรดุสิทวนาราม เมื่อวันที่17เมษาย,ยนที่ผ่านมามีพิธีสวดบังสุกุลถวายแด่พระพุทธวรยานทองสุวรรณสารโรอดีตเจ้าวาวดวัดเบญจมาบพิตรดุสิทธวนารามในการนี้ได้มีตัวแทนคณะสัตว์ที่วิหาริกพระพิสุรุ่นที่17วัดพระธรรมกายโดยพระครูสังครักษ์อภิวันอภิวันโนอาจารย์ประจำวิทยลาลัยสงฆ์นครน,น่านเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัย ส่วนพระมุงคลทิพระปุญโยวัพระธรรมกายจุดทูบเทียนบูชาพระธรรมที่กระบะมุกจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนาพิธีในฐานะพิธีกรได้อาราธนาศีลห้าเมื่อคณะเจ้าภาพรับศีลครบแล้วพระเจียงเตอร์เหอปภากโรพระอาจารย์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนางประเทศมาเลเซียได้จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่นาโกรพระพุทธวรยาน สำหรับการสวดพระพิธร,รมบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระพุทธวร,รยาในครั้งนี้ได้อราธนาสามนเณรวัดเบนจมาบาพิตรุสิทวนารามจำนวนสีรูปมาสวดพระอภิธรรมจากนั้นตัวแทนคณะกัร,รยานมิตรวัดพระธรรมกายได้ถวายเครื่องทยธรรมและทอดผ้าบางสกลุลแด่พระพิสุที่สวดพระอภิธรรมเป็นอันเสร็จพิธี มหาเทรสมาคมมีมติแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนายนพรัตน์เบญจวัฒนานัน์ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเทรสสมาคมมีมติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดในจังหวัดที่เจ้าคณะจังหวัดได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประกอบด้วยพระโสพลสุตาลังการสไัยสุขวโร วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีพระราชปริยัติเมธีเชษฐาชินนาลโยวัดสุวรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูวิสุทธิปัญญาสารนิพนธ์ปัญญาสาโรวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิต รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกันนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมยังมีมติแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงโดยแต่งตั้งพระครูอนุก,กูลวิมลกิจทองย้อยสัญ,ญโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวังจังหวัดราชบุรีให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาวังค่ะ ู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพ,พรราชรัุดาสยามบรม,มาราชกุมารีในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานในพระราชานุเคราะห์พระเทพกิติมุนีอดีตเจ้าวาดวัดมหาวนารามค่ะ ณพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปงวัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายวันชัยสุดที่วรชัยผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ50วันในพระราชานุเคราะห์พระเทพกิติมุนีอดีตเจ้าวาดวัดมหาวนาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระพรมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวากรุงเทพมหานาครเป็นประธานสงฆ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้จุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่โต๊ะสักการะเครื่องนอกกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยอราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีล์ ประธานจุดเครื่องทองน้อยโดยมีพระธรรมโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์วัสาลาลอยพระอารามหลวงแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันจากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวนสิบไตรและประเคนจตุป,ปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูป วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรรุ่นหน่อแก้วปริยนธรรมและพิธีอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติรุ่นบูชาธรรมพระเทพยานมหามุนีค่ะเช้าวันนี้นะอุโบสถวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทหน่อแก้วปริยนธรรมและอุปสมบทพระธรรมทายาตรุ่นนานาชาติบูชาธรรมพระเทพยานมหามุนีโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิติวงศ์ ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามเป็นพระอุปชาซึ่งภายในงานเริ่มต้นด้วยพิธีเวียนประทักษิณ์รอบอุโบสถโดยเหล่านาคธรรมทายาทคณะเจ้าภาพผู้ปกครองและคณะญาติมิตรรวมถึงแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมขบวนเวียนประทักศิณ์เพื่อตรึกละรึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของเหล่านาคธรรมทายาทก่อนที่จะประกอบพิธีวันทาสีมาและวันทาพระประธาน จากนั้นเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองและมอบผ้าไตรโดยเหล่านาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาผู้ปกครองก่อนที่ผู้ปกครองจะได้มอบผ้าไตรให้กับนาคธรรมทายาทและประกอบพิธีขอบรรพชาซึ่งในโอกาสนี้พระอุปชาได้กล่าวให้โอวาสใจความว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองเข้ามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก เพราะการบวชเรียนในพระพุทธศาสนาจะได้เรียนรู้คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฝึกฝนตนเองและได้พัฒนาตัวเองซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขฉะนั้นการเข้ามาบวชเรียนในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาโอกาสนี้ไว้ตลอดการฝึกอบรมก็ขอให้ทุกคนมีความสุข ซึ่งความสุขจะเกิดขึ้นได้เราต้องรู้จักตัวเองและควบคุมใจรักษาอารมณ์ของเราให้ตั้งมัน่นสำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตรุ่นบูชาธรรม70ปีพระเทพยานมหามุนีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามให้กับตนเองและครอบครัวในการตรึกล,ลึกถึงคุณของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโย ซึ่งท่านเป็นผู้นําและเป็นต้นแบบในการสร้างบาร,รมีของพวกเราทุกคนส่วนโครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาทหนอแก้วปร,ริยธรรมจัดขึ้นก็เพื่อต้องการให้น้องๆได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามีความรักและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการปลูกฝังให้น้องๆได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตซึ่งวัตถุประสงค์ที่นําบุตรชายมาบวชในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้เขาได้มาฝึกความอดทน ฝึกความมีความเคารพและมีความมีวินัยนะฮะฝึกห้าห้องนิสัยเพื่อเขาจะได้มีคุณธัรมที่ดีติดตัวไปจะได้กลับไปเป็นบุตรชายที่ดีนะฮะ mm hmm. แล้วก็รู้สึกถ้าหากกระผมมีความยินดีอย่างปราบเพิ่คทั้งนี้เนี่ยก็อยากให้ขอเชิญชวนนะฮะท่านกำลังมิทั้งหลายที่มีบุตรชายนะฮะ mm hmm. ได้ส่งลูกบุตรของท่านหรือบุตรชายของท่านได้มาร่วมบวชในขั้ๆต่อไปเพื่อจะได้มาช่วยกันฝึกคุณธรรมในตัวของเขา เราท่านจะได้บุตรชายคนใหม่ในร่างเดิมนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้บวชครั้งนี้นะฮะคงจะได้เป็นโอกาสอันดีสําหรับทุกทุกท่านรู้สึกดีใจมากนะวัตถุประสงค์ที่พาลูกชายมาครั้งนี้เนี่ยอยากเขาใช้เวลาว่าในช่วงปิดภาคฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์นะคะเยาวชนสมัยนี้นะน่าเป็นห่วงค่ะกับการดำเนินชีวิตเพราะว่ามีความเสี่ยงกับสื่อและเทคโนโลยีต่างๆนะคะ นึกถึงลูกครั้งใดค่ะพื่มใจค่ะเพราะลูกอยู่ในชุดของสัมมณเนนะคะก็ะอยากจะฝากเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านทั่ทวโลกนะคะที่มีบุตรชายนะคะหรือลูกหลานที่อยู่ในวัยของเป็นเยาวชนนะคะมาร่วมนะพิธีบรรพชาอุปสมบทในรุ่นต่อๆไปนะคะจะท่านจะรู้สึกว่ามีความสุขนะคะอยากให้มีความสุขเหมือนๆกันนะคะขอบพระคุณค่ะโครงการปฏิบัติธรรมใจใสจัดปฏิบัติธรรมใจใสรุ่นที่52ภายในงานมีสาธุชนมาร่วมปฏิบัติธรรมกว่า200ท่านค่ะ ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาณเวอร์พีสเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยพระอายุธธรรมวีโรส่วนงานกองสาธุชนใหม่สำนักกัรยานมิตรสากลวัดพระธรรมกายได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมใจใสรุ่นที่52ซึ่งภายในงานมีสาธุชนกว่า200ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นถวายจตุปัจจัยเทยธรรมและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันส่งน้ำพระพุทธร,รูปและกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวด้วยการกราบเท้าผู้มีพระคุณทั้งบิดามารดาและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เทศเรื่องบุญว่าเป็นพลังงานที่มีความบริสุทธิ ซึ่งหากทำบุญแล้วอยากมีเกียรติยศชื่อเสียงถือเป็นการทำบุญที่ไม่บริสุทธิ์ต่างกับการทำบุญปรารถนาให้แข็งแรงหรือมีทรัพย์นำมาสร้างบุญต่อๆไปถือเป็นการทำบุญต่อบุญด้านตัวแทนเจ้าภาพที่ตั้งใจนำครอบครัวมาปฏิบัติธรรมได้กล่าวว่าระหว่างเข้าร่วมโครงการถือเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวได้สั่งสมบุญได้นั่งสมาธิทั้งนี้โครงการปฏิบัติธรรมใจใสจะจัดขึ้นในทุกเดือน สำหรับเดือนหน้าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่16-18พฤษภาคมณว p ลพี e เขาใหญ่ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทร,รศัพท์0816322981และ0875140005ค่ะต้องอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าการมานั่งรวมกับผู้อื่นนั้นได้อานิสงส์หลายอย่างเช่นหนึ่ง นั่งที่บ้านเองเนี่ยบางทีก็อยากหลับบ้างอะไรบ้างนะครับแต่มาที่นี่เนี่ยเรามีกลุ่มมีหมู่คณะซึ่งรวมพลังกันแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าเมื่อเมื่อมีสมาธิจิตร่วมกันแล้วมันเกิดพลังภายในรู้สึกรู้สึกได้เลยครับรู้สึกว่าการมานั่งรวมหมู่กันนี้ดีกว่าเยอะมากครับดีกว่านั่งคนเดียวที่บ้านครับมันสําคัญมากสําหรับชีวิตเพราะว่าการที่เราได้ฝึกนั่งสมาธิเนี่ยนะคะพอฝึกไปฝึกไปมันจะทําให้เราอยากจะรักษาศีลนะคะ ครั้งแรกที่พี่เริ่มปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิพร้อมกับหลวงพ่อนะคะมันทําให้พี่อยากจะรักษาสินค่ะแล้วทําให้พี่รักษาสินห้าได้ครบทุกวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีสินแปดเป็นระยะระยะค่ะอย่างเงี้ยพี่จะมาพี่จะต้องไปปฏิบัติธรรมตามจุดต่างๆค่ะพี่อยากพีชชอบปฏิบัติธรรมช่วงเนี้ยระยะสาั้นแล้วตอนนี้ช่วงนี้ที่เป็นเมษานี่ก็บอกว่าจะมีแบบกตัญญูลูกอะไรเงี้ยมาก็เลยอยากชวนลูกมาด้วยเพราะลูกก็ปิดเทอม ลูกเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะจะสอนหนังสือก็จะปิดเทอมช่วงเมษาก็อยากให้ลูกเนี่ยมาปฏิบัติธรรมร่วมกับเราด้วยก็หาเรื่องหาวิธีนั่แหละที่เราเข้ามาแล้วก็ชวนเขาเข้ามาด้วยการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเป็นการทําบุญประเภทหนึ่งแล้วผมคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นบุญอันสูงสูงสุดนะครับการปฏิบัติธรรมจะทําให้คนเราถ้าได้ทําบุญได้สร้างบุญได้สร้างกุศลแล้วเนี่ยจะทําให้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น ด้านครอบครัวด้านธุรกิจการงานนะครับจะดีหมดไปติดตามกิจกรรมของน้องๆเยาวชนวีพีสกันบ้างนะคะได้จัดกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธร,รูปและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาค่ะเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานอาสาสมัครวีพีสวัดพระธรรมกายกว่า300คนได้ร่วมกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธร,รูป กราบขอพรจากพระอาจารย์รดน้ำขอพรอาสาสมัครผู้ใหญ่ของแต่ละกองและร่วมกันทำกิจกรรมความดีสากลทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละแผนกเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและหล่อหล,อ,หลอมความเป็นทีมซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์วิทยาธรรม,มทินโนหัวหน้ากองรักษาบรรยากาศและพระอาจารย์เดชกุลเตชะชโยหัวหน้ากองปฏิสันฐานได้ให้อวาทและกล่าวอนุโมทนาบุญกับน้องๆอ,อ,อาสาสมัครทุกคนว่า วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันสงกรานต์ถ้าชาวโลกทั่วไปเขาก็ไปเล่นน้ําสงกรานต์กันแต่พวกเราอาสาสมัครมาเอาบุญกันที่วัดมาประกอบเหตุที่ดีถวายทายธรรมส่งน้ําพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันปีใหม่ไทยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนและในวันสงกรานต์นอกจากจะเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วยังเป็นวันครอบครัว เป็นวันที่เราต้องเคารพปู่ย่าตายายของเราและอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่22เมษายนซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยซึ่งในวันเกิดของท่านท่านปรารถนาจะหล่อคุณยายให้เต็มองค์และถวายสังฆทาน30,000วัดทั่วประเทศดังนั้นเราทุกคนก็ต้องทำหน้าที่กัลยานามิตรชวนคนมาทำบุญใหญ่นี้โดยเฉพาะพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รักของเรา และตัวเราก็ต้องทำบุญนี้อย่างเต็มที่ด้วยนอกจากนี้เรามาในฐานะเป็นอาสาสมัครก็สามารถแสดงความเคารพต่อพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีด้วยการทำหน้าที่อาสาสมัครตั้งแต่เตรียมงานจนกระทั่งเก็บงานต้อนรับทุกคนที่มาร่วมงานให้ใจใสใจสบายเพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมงานบุญได้อย่างเต็มที่ค่ะ ช่วงนี้เราไปรับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีของเราที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งแต่ละศูนย์สาขานั้นก็ยังคงจัดกิจกรรมงานบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะวันนี้เรามาีบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากศูนย์สาขาโซนอเมริกาที่วัดพระธรรมกายฟลอริดานะคะมีการจัดงานบุญเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยค่ะนอกจากนี้ค่ะที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ติดตามได้ในเวิร์นิวส์ค่ะ พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาฟอริดาได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญที่บ้านของกัลยนมิตรดวงดีกัลยนมิตรน้อยและกัลยนมิตรสีอัมพรดารานุวงศ์เพื่อทําบุญในวันปีใหม่ไทยและประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยกัลยนมิตรดวงดีดารานุวงศ์ได้กล่าวคําถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เรื่องความไม่ประมาทและการสังสมบูรณ์นำสุขมาให้นอกจากนี้วัดพระธรรมกายฟรีด้ยังได้จัดพิธีส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์โดยพระอาจารย์นำสาธดชนผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส,ส,ส่ก่อนที่กาลยานมิตรได,ดาอาน,น่าดาราศักด์และกาลยานมิตรอุดมลักษ์เป็นจะได้กล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตน์อุบาสิกาจันท์ขนนกยุงองค์ที่สอง ส่วนกนารยานมิตรวิจิตราชูจิตราโรและกลารยานมิตรบุญทักษม่นเข็มทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและประเคนพัตตาหารแด่พระอาจารย์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นกยูงองค์ที่สองซึ่งประธานนำกล่าวคำถวายได้แก่กลาลยานมิตรอ่อนจันทร์กลาลยานมิตรแสงอรุณนวลทรศรี จากนั้นเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีการยนานมิตรประเทืองทักกี้การยนานมิตรประมวลศีลโฮแกลนเป็นประธานนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องความสำคัญของวันสงกรานต์และความสำคัญของการอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติก่อนที่การยนานมิตรวิจิตราชูจิตรารมจะได้นำกล่าวคำถวายเจดีทรายและปัจจัยกองทุนชํารหนีสงเพื่อเป็นพุทธบูชา จากนั้นเป็นพิธีส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเบิกบานใจกันทุกคนด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกก็ได้จัดงานบุญวันทิตย์ภายในงานพระอาจารย์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาละยนมิตรศีวนนาอนุชิตวารวงและครอบครัวเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่พระพิสุสงฆ์ส่วนภาคบ่ายผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายจตุปัจทายธรรมและพิธีอุทิศสนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยานมิตรยงยุทธกัลยานมิตรวันธนีและกัลยานมิตรเอดาอ่อนท้วมเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยและร่วมฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ขร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบาร,รมีของเรานะคะยังคงสร้างบุญบาร,รมีกันอย่างตลอดต่อเนื่องในทุกโซนสาขาเลยค่ะ,คะและช่วงนี้เรามีข่าวกิจกรรมงานบุญในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะอยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปร่วมสร้างบุญบาร,รมีกันกับการ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์2,222รูปนะคะเป็นการฉลองจังหวัดบนราชธานีครบ222ปีเพื่อเป็นการช่วยเหลือพระพิสุสง์ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะปีนี้ถือเป็นปีที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อตั้งมาครบ222ปีแล้วนะคะชมรมสร้างสรรค์นคนดีสีอุบลลูกพระธรรมร่วมกันกับทางภาครัฐและเอกชนค่ะร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการตักบาตรพระภิสุสง2,222รูป ในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาโดยทางทีมงานเมืองอุบลน,นั้นตั้งใจที่จะจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมบูชาธรรมพระเด็จพระคุณคุณครูไม่ใหญ่เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด22เมษายนด้วยค่ะสถานที่ตักบาตรจะจัดขึ้นบริเวณหอนาฬิกาถนนแจ้งสนิทจนถึงหน้าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็ขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่าน รวมถึงสาธุชนทุกๆท,ท่านที่สนใจนะคะมาร่วมกันตักบาทในวันและเวลาดังกล่าวที่เราแจ้งไว้นะคะคือเช้าวันพรุ่งนี้6นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์089721 3933ค่ะ ค่ะและในวันอาทิตย์ที่20เมษายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะขอเชิญร่วมงานสัมมนาบูชาธรรม70ปีพระเทพยานมหามุนีพร้อมรับฟังการเสวนาหลักฐานธรรมกายในคำภีพุทธโบราณและการสูญหายของสมาธิวิชาธรรมกายจากศาสตราจารย์ดรเคธครอสบีนักวิชาการพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาจากมุมมองของนักโบราณคดีโลก โดยศาสตราจารย์ดรเซมายาลัยทาซีวันอาทิตย์ที่20เมษายนค่ะณนะ AIT Conference Center ข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รงังสิตสอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0814564450และ0824497057ค่ะ เือเป็นการเสวนาเรื่องของพุทธศาสนาในเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ค่ะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้แล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมการเสวนาได้ในวันอาทิตย์นี้ค่ะค่ะและทั้งหมดคือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงของพระพุทธศาสนาและกัลยาณมิตรที่เราทั้งสองคนนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านข่าวย้อนหลังได้ค่ะทาง w w w f a c e b o o k .com/TV.DMC.News และส่งข่าวเพื่อการนำเสนอผ่านทาง DMC News ได้ค่ะที่ t v d m c n e w s @gmail.com ค่ะและทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาของข่าวสาร DMC News กับทีมข่าว DMC News ของเราคุณสุคนทิพย์สีวงดิฉันนุงนุชประเสริฐวชิรากุลต้องลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในวันที่22เมษายนนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบุลหล่อทองคุณยายนะคะ เพราะว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่มากค่ะถ้าไม่มีคุณยายก็จะไม่มีวัะธรรมกายในวันนี้นะคะเลยอยากให้ทุกท่านมาร่วมบุญกระตันยูกระตะเวทีต่อคุณยายนะคะในงานนี้ค่ะชื่ออลิสลาไมค์ค่ะ<ม>ว่าค่ะมาจากศูนย์วัดนาคุยะนะคะก่อนเข้าวัดก็ก็เป็นธรรมดาค่ะก็เป็นเหมือนอทุกคนเหมือนอชาวโลกทั่วไปทุกคนค่ะเพราะว่าก็ไม่มีศินก็จะแบบไม่ใค่อรู้เป้าหมายของชีวิตค่ะว่าเราเกิดมาทําไม แต่พอเรามาเข้าวัดแล้วเราก็รู้เป้าหมายชีวิตว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็ในวันที่22เมษายนนี้นะคะก็ขอเชิญชูวันลูกหลานหลวงปู่คุณยายทุกทท่านนะคะให้มาเอาบุญใหญ่กันที่วัดพระธรรมกายที่ต่างประเทศก็จะไม่มีบุญใหญ่อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะมากันทุกคนนะคะเราก็จะได้บุญใหญ่กลับไปทำทำที่ทำที่ใหญ่ได้ที่เรานะคะ